ตลาดกลางกุ้งอำเภอเมืองสมุทรสาครปิดมาตั้งแต่19ทธันวาคมนะคะหลังพบการระบาดของโควิด -19 ล่าสุดนายเทียรพัฒนคัดชม,มาตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่าในวันที่22มกราคมนี้จะมีการตรวจเชิงรุกกลุ่มแรงงานที่ยังไม่เคยมีเชื้อประมาณ1,200คนนะคะ เป็นการสุ่มตรวจแล่ละค่ะทั้งประมาณ1,200คนนี้จากนั้นวันที่23 2 4มกราคมถ้าได้ผลออกมาว่า1,200คนนี้มีเชื้อหรือไม่ถ้ามีเชื้อเดี๋ยวจะแยกออกมาทันทีนำไปไว้ที่ศูนย์ห่วงใหญ่คนสาครน,นะคะหรือว่าโรงพยาบาลสนามค่ะ หลังจากนั้นก็จะทำคลายคลายกับ Big c l e a n นิ่งเดยคือทำความสะอาดทั้งตลาดเลยนะคะเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดดำเนินการการตามแผนที่วางเอาไว้คาดว่าน่าจะสักประมาณ26มกราคมน่าจะเปิดตลาดกลางกุ้งได้ค่ะครับส่วนเรื่องแรงงานข้ามชาติผิกฎหมายเมื่อเข้าสู่หลักเกณฑ์ตามที่<ๆ>กระทรวงแรงงานและก็กระทรวงมาไทยร่วมกันออกประกาศกำหนดแล้วนะครับจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนครับ และอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็คือพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆล่าสุดครับถ้าเกิดว่าเรามาสแกนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะก็เตรียมที่จะมีการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ค้าผู้เช่าในตลาด10แห่งกทมนะครับได้ออกมาตรการเพื่อเยียวยาวแล้วก็ช่วยเหลือผู้ค้าผู้เช่าในตลาดกทม10แห่งที่อยู่ในความดูแลของกทมภายใต้โครงการเพิ่มงดลดผ่อน ก็ประกอบด้วยตลาดนัด3แห่งนะครับก็คือตลาดนัดจตุจักรตลาดนัดมีนบุรีตลาดนัดทนบุรีแล้วก็ตลาดชุมชนอีก7แห่งนะครับได้แก่ตลาดประชานิเวศหนึ่งตลาดบางกะปิตลาดหนองจอกตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็กตลาดรัชดาพิเศษตลาดเทวราชและตลาดสิงหานะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้าและก็ผู้เช่าจะประกาศสั่งปิดสถานที่ช่วคราวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ และสำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยการขยายเวลาต่อ,อยุสัญญาเช่าแผงค้าด้วยนะฮะการยกเว้นค่าเช่าแผงค้าที่ถูกสั่งปิดไปตามประกาศนะคะการลดค่าเช่าแผงค้าร้อยละ50ตลอดจนผู้ค้าหรือว่าผู้เช่าที่มีหนี้คงค้างจนถึงวันที่31ธันวาคม2 5 6 3อันนี้สามารถผ่อนชําระหนี้คงค้างได้นะคะพร้อมกับงดเว้นค่าปรับแล้วก็ดอกเบีย้ยให้ด้วยค่ะโดยผู้ค้าและผู้เช่าในตลาดในกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งก็สามารถ าามรถเข้าไปดูรายละเอียดในมาตร,รการเยียวยาวและช่วยเหลือได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกทมนะคะ www.bankkok.go.th หรือว่าถ้าไม่สะดวกเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวเชื่อว่าทางด้านของผู้จัดการตลาดผู้ประกอบการตลาดคนที่ประสานงานก็น่าจะได้นำข้อมูลตรงนี้มาสื่อสารทำความเข้าใจมาประชาสัมพันธ์กันด้วย น,ะะนี่คือภาพรวมที่มีการออกมาตรการเยียวยากันออกมาแล้วนะคะทางจังหวัดสมุทรสาครเขาอยากจะกลับมาเปิดตลาดกลางกุ้งกัน26มกราคมเวานนี้คุณอนุทินชาญเบรกูลก็พูดที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะมีการดู28จังหวัดที่ถูกประกาศใช้เป็นมาตรการสูงสุดเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะดูว่าถ้าหากว่ามันคลี่คลายก็จะผ่อนปรนให้ด้วยแต่ว่าวันที่คุณอนุทินพูดที่ตลาดกลางกุ้งจะกลับมาเปิดนะเป็นวันที่27มกราคมก็เดี๋ยวต้องรอดูผลการตรวจหาเชื้อเชิง ค,คือพวกค้าแมคค้าเนี่ยเขาหมนอุบมาพอสมควรแล้วนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ว่ามีการควบคุมสูงสุดแบบนี้นะ,ะการทำมาค้าขายเนี่ยไม่ได้เลยคือเมืองเนี่ยเงียบเหงายกตัวอย่างอย่างที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่เฉพาะสมุทรสาครเนะเมืองท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นในพื้นที่ชนบุรีแบบนี้นะครับโอสถานประกอบการต่างๆนี้เงียบเหงาเหลือเกิน แล้วข่าวเราลงไปสำรวจมานเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะลืมตาอ้าปากาจริงๆนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีการเปิดพื้นที่ยังไงถ้าเกิดว่าจะมีการผลคายก็ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะกลับเข้ามาเมื่อไหร่ด้วยแต่ว่าสถา,านการณ์ถ้าเกิดว่าเราจับตาดูนะฮะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับเองแม้ว่าตัวเลขเมื่อวานนี้จะติดอยู่ที่หลักร้อยก็าตามแบบนี้นะครับ